วันนี้เราก็มาวัดอาหงครับมาแต่เช้าเลยนะน้องตังยังไม่ค่อยตื่นตั้งเท่าไหร่โอเคอ่ะเดี๋ยวไปเที่ยววัดอาหงวัดอาหงเนี่ยมันเป็นยังไงนะตังเดินมาลูกในบริเวณวัดอาหงเนี่ยก็มีจุดเด่นก็คือจัดสวนไว้สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มีสระน้ำอยู่หน้าวัดและภูเขาที่เห็นอยู่นู่นก็เป็นด้านฝั่งลาวนะมีก้อนหินก้อนโตๆมีก้อนหินทรายก้อนใหญ่ๆเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากเลยจุดเด่นของวัดอาหงเนี่ยนะครับวันนี้ทำไมต้องหลายคนที่มาบึงการแล้วทำไมจะต้องมาวัดอาหงเนี่ยจุดเด่นของวัดอาหงก็คือเขาบอกว่ามันเป็นสะดือของแม่น้ำโขงนะเป็นสะดือของแม่น้ำโขงสะดือยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังต่ออ่ะดูรอบๆมีสวนหินธรรมชาติอาหงทั้งต่างมาเดินสวนหินในลูกสวนหินธรรมชาติอาหงอันนี้ก็นะสวนหินเขาสวยงามมากๆเลยมีต้นไทรใหญ่อยู่แต่ว่าเราจะเดินไปตรงจุดที่เขายืนชมวิวแม่น้ำโขงกันนั้นแล้วก็จะไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นครับบริเวณวัดเนี่ยก็อยู่ริมแม่น้ำโขงก็สวยงามมากๆเลยนะครับเราจะเห็นวัดฝั่งลาวด้วยเราจะไปดูจุดชมวิวแม่น้ำโขงน้องตังมาลูกมาตรงนี้ลูกเอากล้องมาสวยสุดยอดสวยสุดยอดมากๆเลยยืนตรงจุดนี้เราจะเห็นภูเขาด้านฝั่งลาวทั้งตังอนุนฝั่งลาวภูเขาฝั่งลาวแล้วก็มีวัดอยู่ฝั่งลาวแล้วอันนี้ก็คือวัดอาหงนะมุมนี้ก็สวยมากสวยไหมลูกตื่นหรือยังครับก็เป็นบรรยากาศริมแม่น้ำโขงที่หน้าวัดอาหงนะครับจังหวัดบึงกาฬนั่นก็เป็นวัดอยู่ฝั่งประเทศลาวนะครับก็อยู่ตรงข้ามกับวัดอาหงครับเราจะเดินไปที่สะดือแม่น้ำโขงปะน้องต่างไปดูสะดือแม่น้ำโขงกันที่ซุ้มประตูนี่นะครับก็ทางวัดก็เอาขอนไม้ที่มีเอื้องขาไก่นะเต็มเลยนะงามมากเลยนะเอื้องขาไก่มาวางไว้ครับมีคำอธิบายเกี่ยวกับสะดือแม่น้ำโขงนั่นนะครับแม่น้ำโขงนี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ำนานาชาตินะครับของที่ไหลผ่านกำเนิดมาจากจีนพม่าลาวไทยกัมพูชาเวียดนามนะครับความยาวของแม่น้ำโขงทั้งสิ้นเนี่ยก็ถึง
4,880 กิโลเมตรนะครับเป็นแม่น้ำที่มีความยาวเป็นอันดับ8ของโลกเลยทีเดียวนะครับแต่บริเวณที่ลึกที่สุดที่เรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็คือบริเวณหน้าวัดอาคงศิลาวาสนี่นะครับช่วงเดือนกรกฎาเนี่ยกันยาเนี่ยคนเฒ่าคนแก่สมัยโบราณก็บอกว่าใช้ก้อนหินผูกหินลงไปแล้วก็วัดได้ถึง98วาก็คือประมาณเกือบ200เมตรนะครับนะอันนี้ก็เกี่ยวกับว่านะประวัติวัดอาคงมาดูประวัติเขาบอกว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดหนึ่งที่นะเขาบอกว่านอกจากนั้นมีความเชื่อเกี่ยวกับพญานาคหรืองูขนาดใหญ่มีฤทธิ์มากกว่าอาศัยอยู่ในแม่น้ำโขงทุกวันออกพรรษา15ข้ามเดือน11เนี่ยจะมีประชาชนจำนวนมากไปเฝ้ารอชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ที่เรียกว่าบั้งไฟพญานาคนี่นะครับไล่ตั้งแต่โพนพิสัยหนองคายจนมาถึงสะดือแม่น้ำโขงหน้าวัดอาคงศิลาวาสซึ่งมีความเชื่อกันว่าเป็นเมืองหลวงของพญานาคโดยบั้งไฟที่เกิดขึ้นนั้นเริ่มต้นตั้งแต่เวลาพบค่ำลักษณะเป็นดวงไฟขนาดเล็กเท่าหัวแม่มือไปจนถึงขนาดเท่าไข่ห่านหรือผลส้มสีแดงออกชมพูนะครับอันนี้ก็เขาบอกว่าเป็นความเชื่อของบั้งไฟพญานาคแต่ก็เห็นจริงๆนะผมก็เคยมาเห็นด้วยตาตัวเองอยู่แล้วก็จะพุ่งไปในอากาศนะครับอันนี้ก็บริเวณหน้าวัดอาคงเนี่ยก็น้ำจะไหลเชี่ยวเป็นน้ำวนเป็นรูปหลุมกลวยอย่างชัดเจนช่วงที่น้ำไหลแรงๆนะฮะก็ช่วงน้ำเยอะๆนะครับซึ่งเป็นแก่งหินขนาดใหญ่และทอดยาวกันเป็นสายลงเป็นน้ำโขงในทางภูมิศาสตร์นั้นสันนิษฐานว่าบริเวณนี้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรอยเลื่อนของเปลือกโลกเมื่อหลายร้อยล้านปีทำให้เกิดเป็นชั้นหินต่างระดับลักษณะคล้ายหน้าผาใต้น้ำดังนั้นกระแสน้ำที่ไหลผ่านมาถึงบริเวณนี้จึงตกกระแทกเฉกเช่นน้ำตกจากหน้าผาสูงชันทั่วไปกอบกับลักษณะคุ้งน้ำบริเวณหน้าวัดอาคงศิลาวาสนี้มีลักษณะคล้ายตัว S นะก็ทำให้น้ำเนี่ยวนมวลน้ำกระแทกหมุนวนไปมาทำให้เกิดนวังน้ำวนขนาดใหญ่จนได้ชื่อว่าสะดือแม่น้ำโขงไม่ใช่สะดือน้องตังนะโอ้สะดือแม่น้ำโขงปวดท้องเหรอลูกสะดือแม่น้ำโขงนั่นเองนะครับจะได้ยินเสียงเนี่ยแม่น้ำโขงประหนึ่งว่ามีคนมาลงเล่นน้ำเสียงดังตุ้มตามประมาณ 2-3 ชั่วโมงก็จะเงียบหายไปผู้เฒ่าเล่าว่านั่นคือเสียงปลาบึกออกมาผสมกันพันช่วงนี้มันเป็นเขาบอกว่าน้องตังเขาบอกว่าตรงนี้ไม่สนใจเลยเหรอตรงนี้มันเป็นช่วงเป็นบริเวณที่ปลาบึกเข้ามาผสมพันกันนะลูกเนี่ยตรงนี้เขาบอกว่าปลาบึกออกมาผสมพันกันบริเวณนั้นเพราะด้วยบริเวณนี้นะมีน้ำลึกปลาบึกเนี่ยกินตะไคร่น้ำเป็นอาหารนะใต้น้ำบริเวณวัดอาคงเนี่ยมีโขดหินมากมายและมีถ้ำใหญ่ระบบนิเวศวิทยาเรียกว่ามีความสมบูรณ์จึงเป็นแหล่งปลาบึกชุกชุมอีกแห่งหนึ่งรู้ไหมเนี่ยไปดูรังไข่ปลาบึกกันมาตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วมาโอ้โหเอาเป็นว่าวิวสวยมากเลยช่วงนี้เมฆเนี่ยนะมันลอยต่ำนะเห็นทางฝั่งประเทศลาวเนี่ยก็จะเห็นเมฆต่ำกว่าภูเขานะสวยมากมากเลยน้องตังมาน้องตังปวดท้องนะเอาเดี๋ยวเดินดูวัดอาคงปั๊บถึงแล้วเดี๋ยวไปเข้าตังเร็วๆสิลูกมาโอ้โหวิวตรงนี้สวยมากลูกมาเร็วๆก็นะรอบวัดนี่ก็ปักธงอาเซียนไว้เลยน่ามีธงอาเซียนหลายๆประเทศอยู่มาเรามาดูน้ำวนหน้าวัดอาคงลูกบริเวณนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าสะดือแม่น้ำโขงเพราะว่าน้ำจะมาหมุนวนกันอยู่ตรงหน้าวัดตรงนี้เป็นช่วงที่แม่น้ำแคบๆตรงนี้นะครับแต่ว่ากระแสน้ำจะมาหมุนวนกันอยู่นะครับเดี๋ยวจะดึงภาพให้ดูคือกระแสน้ำจะไม่ไหลตรงไปแต่ว่าจะวนกันอยู่ตรงนี้นะครับThank you.
ไปตรงเรือนั่นนะครับที่ตรงเรือนั่นก็จะวนอยู่ตรงนั้นนะจะหมุนอยู่ตรงนั้นอย่างที่เขาบอกนะครับว่าถ้าเกิดมีคนตายเหนือแม่น้ำโขงขึ้นไปทางด้านนี้นะครับหาศพไม่เจอเนี่ยเขาจะต้องมาดักอยู่ตรงนี้เพราะว่าศพจะมาวนอยู่ตรงนี้นะครับจะไม่ไหลลงไปข้างล่างชาวประมงเขาก็ลงอวนอยู่ในแม่น้ำโขงเรือจะอยู่นี่วนนะไม่เคลื่อนไม่ลอยตามน้ำไปโอ้เอาเป็นว่าวิวสุดยอดเลยตรงเนี้ยสวยมากเราจะเห็นตะวันขึ้นที่หน้าวัดอหงเนี่ยสวยถ้าเดินมาช่วงหน้าโบสถ์วัดอหงก็เป็นโบสถ์สร้างด้วยหินอ่อนครับชาวประมงนะมีเรือเล็กๆเข้ามาหาปลา